รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราสองคนเช่นเคยนะคะกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักความเป็นไทยที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมครับรวมถึงประเพณีอันดีงามที่เราคนไทยควรที่จะรักษาแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยกับรายการสายไทยที่มากกว่าความเป็นไทยครับซึ่งในวันนี้นะคะน้องเฟรมและพี่ยศพาคุณผู้ชมล่องใต้มาไกลถึงที่เกาะภูเก็ตนั่นเองพี่ยศโอ้ไกลมากเลยเนี่ยใช่แล้วซึ่งเราจะมาร่วมงานประเพณีงานแต่งที่มีการสืบทอดมาเป็นระยะเวลาช้านานกว่าศตวรรษเลยใช่ครับก็คือประเพณีบะบ่าย่าหย่านั่นเองนะครับซึ่งประเพณีนะครับจะรวมถึง3เชื้อชาตินั่นเองนะครับก็จะมีจีนไทยมาลายูนั่นเองน้องเฟรมใช่แล้วค่ะซึ่งการแต่งกายของเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์แต่ว่าอย่างชุดที่หนูแต่งนี้ไม่ใช่ชุดเจ้าสาวนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ชุดเจ้าบ่าวเป็นชุดที่คนมาร่วมงานนี่ก็จะเป็นผ้าของที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองแต่ว่าขั้นตอนการแต่งงานจะเป็นอย่างไรพี่ยศรู้หรือเปล่านั่นน่ะสิไม่รู้เลยแต่คำว่าบะบ่าย่าหย่านี่ข้างในสงสัยน่าจะมีบะจ่างกินน้องเฟรมคนละอย่างกันไม่เป็นภาษาพื้นเมืองมันคือชื่องานแต่งของเขาแต่ว่าขั้นตอนอาจจะแตกต่างจากงานแต่งทั่วไปที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันขั้นตอนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราสองคนจะพาไปดูค่ะไปด้านในเลยบ้าบ่าแปลว่าอะไรอ่ะน้องเฟรมเดี๋ยวบอกข้างในย่าหย่าไม่รู้เดี๋ยวบอกแม่พี่ตุ๊กสมยศเนี่ยขี้สงสัยของเราเนี่ยออกอาการงงอีกแล้วละครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินวิวาบาบาภูเก็ตกันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งทางจังหวัดเนี่ยได้มีการจัดประเพณีขึ้นทุกปีซึ่งปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองเราไปรู้ถึงความเป็นมากันหน่อยนะครับเพื่อไขข้อสงสัยของพี่ตุ๊กสมยศกันสักนิดนึงดีกว่านะครับว่าวิวาบาบาภูเก็ตเนี่ยก็มีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างนะครับการแต่งงานแบบบาบาภูเก็ตนี่ก็คงจะเริ่มต้นพร้อมๆกับการกำเนิดคนบาบาภูเก็ตประมาณสักราวๆ150ปีที่แล้วนะครับก็คงสมัยรัชกาลที่3 4 5คนจีนเนี่ยก็อพยพเป็นจำนวนมากมาจากเมืองจีนแล้วก็มาเป็นแรงงานในเหมืองแร่ของเรานะครับแร่ดีบุกซึ่งต่อมาก็ได้อยู่อาศัยจนหลายท่านก็ได้เป็นคนไทยนะครับในสมัยต่อมาแล้วก็ได้สมรสกับชาวไทยลูกที่เกิดมาเนี่ยก็จะเรียกว่าบาบาในคาบสมุทรมาเลเนี่ยมาลายูเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเพรานากันแล้วก็ผู้หญิงเขาก็จะเรียกว่ายองยาหรือว่าย่าหยาคราวนี้อิทธิพลของวัฒนธรรมเนี่ยมันก็จะแลกเปลี่ยนกันไปมาระหว่างเราโดยเฉพาะเรากับปีนังในประมาณราวๆสมัยพระยารัศดานุประดิษฐ์เนี่ยนะครับหรือคอซิมบี้นารานองเมื่อสมัย100ปีก่อนเนี่ยก็จะเกิดการตั้งบ้านเรือนที่เรียกว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตในยุคนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าเมื่อหลายท่านเนี่ยได้มีฐานะร่ำรวยขึ้น
ก็มีการสู่ขอแล้วก็แต่งงานโดยเอาขนบธรรมเนียมของชาวเพรานากั้นหรือชาวบ้าบ่าที่ปีนังเข้ามาผสมผสานก็เลยเกิดพิธีแต่งงานแบบบ้าบ่าขึ้นมาซึ่งก็อาจจะมีธรรมเนียมจีนปนกับธรรมเนียมมาลายูเนี่ยนะครับมาเป็นลักษณะที่เป็นธรรมเนียมเด่นนะครับแต่ว่าพอผ่านมาในหลังสงครามโลกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลไทยในยุคจอมพลป.ก็ประมาณปี2490เนี่ยก็ไม่นิยมจีนนะก็ต้องไปนิยมทางฝรั่งสากลช่วงนั้นการแต่งงานบ้าบ๋าโรงเรียนจีนก็ถูกสั่งปิดนะครับก็เลยต้องยุบเลิกไปนะครับก็มาแต่งงานแบบสากลเราก็จะมาใส่ชุดสากลที่ชาวภูเก็ตเขาจะเรียกว่าชุดบุญเบ่งนะครับแต่งงานกันนะเพราะฉะนั้นธรรมเนียมของการแต่งงานบ้าบ๋านี่ก็หายไปราวๆเกือบจะ 40-50 ปีทางกลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองเก่าภูเก็ตท่านก็ได้รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่การแต่งงานแบบบ้าบ๋าที่จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมก็จัดใหญ่ในปี48นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยสมาคมพลานากั้นก็ได้ก่อตั้งขึ้นจากปี49แล้วเราก็พยายามสืบสานธรรมเนียมนี้มาทั้งหมดประมาณ7ปีแล้วประวัติความเป็นมานะครับอันยาวนานและน่าสนใจแบบนี้คู่รักหลายคู่นะครับจึงสนใจมาร่วมประเพณีนี้กันอย่างคับคั่นเลยผมแอบกระซิบนะครับบอกคุณผู้ชมไว้เลยว่าหากใครสนใจก็จะต้องรีบจองกันหน่อยนะครับเพราะว่าต้องจองข้ามปีกันเลยทีเดียวโอ้โหแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับดูรายการสไตล์ไทยก่อนมาดูกันดีกว่านะครับว่าการเตรียมตัวกันก่อนวันจริงเนี่ยเขาจะมีการทำยังไงกันบ้างไปดูกันเลยล่ะครับก็อย่างแรกเลยนะคะก็เป็นวัตถุประสงค์ของทางตัวเจ้าบ่าวด้วยค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนพื้นเพเขาบอกว่าอยากให้เรารู้จักว่าวัฒนธรรมของเขามีอะไรบ้างแล้วก็อย่างนึงเขาบอกว่าเวลามาเห็นรูปอาม่าโกงว่าแบบเนี่ยอาม่าโกงเคยแต่งแบบนี้นะแล้วพื้นเพของเราเป็นแบบนี้อย่าลืมชาติตระกูลของเราว่าเราเกิดจากที่ไหนเราเป็นคนที่ไหนค่ะผมคิดว่าประเพณีของทางภูเก็ตเนี่ยครับเป็นการผสมผสานกันระหว่างทางจีนแล้วก็คาบสมุทรแหลมมาลายูนะครับผมว่ามันมีความโดดเด่นในภูมิภาคนี้ดังนั้นผมรู้สึกว่าผมมีความภูมิใจครับที่เป็นลูกหลานภูเก็ตครับผมพี่เป็นคนภูเก็ตค่ะเป็นคนภูเก็ตเลยเกิดที่นี่ค่ะเป็นชาวอำเภอถลางผูกพันกับประเพณีการแต่งงานอย่างไรนะคะก็คือเคยเห็นเคยเป็นผู้ที่อยู่ในพิธีแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วก็เป็นคู่บ่าวหนึ่งในคู่บ่าวสาวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้สัมผัสในสิ่งที่เราเคยเห็นแต่ก็ยังไม่เคยเห็นแบบที่เป็นกระบวนการเยอะขนาดนี้เพราะอันนี้นี่จะมีทั้งไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพาไปสถานที่ที่เป็นสิริมงคลคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็มีการปฐมนิเทศบอกถึงขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบว่าต้องทำอะไรบ้างรายละเอียดเยอะจนเรามีความรู้สึกว่าถ้าจัดเองเนี่ยเราทำอย่างนี้ไม่ได้สิ่งที่เราเคยเห็นมากับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นมันเป็นหนังคนละม้วนเลยค่ะแต่ความที่เราเติบโตในภูเก็ตสถานที่ต่างๆเราจะคุ้นเคยกับชุดเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆชุดย่าหยาชุดคลุยสั้นเคยใส่มาหมดแล้วยังไม่เคยใส่ชุดเจ้าสาวซึ่งพรุ่งนี้จะใส่ค่ะก็ความรู้สึกของการที่มาเข้าร่วมประเพณีในครั้งนี้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนกรุงเทพนะครับแล้วก็มีแฟนอยู่ที่ภูเก็ตความรู้สึกแรกเลยเนี่ยคือเกิดคำถามก่อนมันคืออะไรเพราะว่าเรากับวัฒนธรรมหรือสิ่งที่มาในวันนี้มันคือเราแทบจะไม่สัมพันธ์อะไรกับมันมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่เคยสัมผัสกับมันมาก่อนด้วยพอลงมาสัมผัสในครั้งแรกก็คือเรื่องของความประทับใจในเกินต้องเรียกว่าเกินกว่าสิ่งที่คาดหวังไว้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับขนาดยังไม่ใช่วันจริงนะครับอันนี้เป็นวันที่เป็นการเตรียมตัวก่อนนะครับรวมถึงเรื่องของเครื่องแต่งกายเรื่องของความสัมพันธ์นะครับระหว่างชุมชนด้วยกันเองแล้วก็ความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่กับเด็กเพราะเราถือว่าเราเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วเราก็ไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมอย่างเหล่านี้มาก่อนพอเรามาประสบเองกับตัวเนี่ยเราถึงกับเรารู้สึกว่าเราอินไปกับมันแล้วก็อยากใ
คนที่ไม่ได้มีโอกาสมาร่วมครับจริงๆผมว่าแนะนำอยากให้มาร่วมอีกเพราะว่าคือจริงๆเป็นไปได้อยากมาอีกในปีหน้าด้วยซ้ำเพราะว่าพอเรามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอย่างนี้เป็นสิ่งเหล่านี้คนจะอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพราะว่าเป็นประเพณีที่ดูและกินใจมากประทับใจมากแล้วก็ควรจะสืบสานและก็อนุรักษ์ต่อไปนะครับไลสำหรับงานวิวาบาบานะคะปีนี้ก็เป็นปีที่7แล้วนะคะเราก็ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนงานการจัดงานตั้งแต่ปีแรกนะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของการที่เราสนับสนุนงานนี้เนี่ยเราต้องการให้มีการคนในท้องถิ่นเนี่ยเห็นความสำคัญของประเพณีท้องถิ่นเพราะว่าเรามีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างไม่เหมือนที่ไหนในประเทศไทยนะคะการแต่งงานของเราก็ค่อนข้างมีประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วก็เราอยากจะฟื้นฟูประเพณีนี้ขึ้นมาก็เลยพยายามที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เป็นที่รู้จักแล้วก็จุดประสงค์ก็คืออยากให้คนนะโดยเฉพาะคนท้องถิ่นนะคะหันมาแต่งงานแบบนี้มากขึ้นจริงๆแล้วอย่างเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมเข้ามาแต่ว่าในเมื่อเราให้คนท้องถิ่นเห็นความสำคัญของประเพณีนี้แล้วก็อยากจะแต่งงานด้วยประเพณีดั้งเดิมนี้มากขึ้นเราก็จะเชิญชวนคนต่างจากต่างถิ่นนะเข้ามาดูว่าพิธีนี้เนี่ยสวยงามยังไงน่าสนใจยังไงก็เลยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางนึงเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นช่วงของนอกฤดูการท่องเที่ยวด้วยในช่วงนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่มาเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็ถือได้ว่าวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเรื่องของการฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปอีกทางนึงแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าในชุมชนในเมืองด้วยเพราะว่าปกติแล้วภูเก็ตนะคนมักจะนึกถึงหาดหรือว่าทะเลด้านนอกนะคะแต่ขณะเดียวกันในเมืองเราก็มีวัฒนธรรมแล้วก็มีประเพณีที่น่าสนใจแล้วก็เลยนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในตัวเมืองเก่าภูเก็ตด้วยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านหงหยกแล้วน้องเปรมใช่แล้วค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเป็นสถานที่จัดพิธีประกอบบ้าบ่ายาหยานี่แหละค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เขาจัดที่อื่นแต่ว่า3ปีหลังตั้งแต่เขารื้อฟื้นมาก็จะมาจัดที่บ้านหงหยกแห่งนี้นั่นไงแล้วงงไหมครับคุณผู้ชมว่าบ้านหงหยกคืออะไรจริงๆแล้วก็คือเป็นบ้านของเจ้าสาวนั่นเองใช่ๆเปรียบเสมือนบ้านของเจ้าสาวใช่แล้วครับงานนี้ก็จะมีคนต่างแดนหรือว่าต่างชาติรวมถึงต่างจังหวัดก็จะมาจัดงานในแห่งนี้แหละพี่ยศเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะไปกันเลยและแล้วพิธีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วแหละครับโอ้โหจุดประทัดเคลื่อนขบวนเจ้าบ่าวเพื่อไปที่บ้านของเจ้าสาวโดยที่จะมีอึ่มหลางพาไปอึ่มหลางในที่นี้ก็คือแม่สื่อนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยก็มีความเชื่อกันว่าคู่รักที่จะแต่งงานกันก็จะต้องมีแม่สื่อคอยดูแลจัดหาคู่ที่เหมาะสมแต่พิธีในปัจจุบันเนี่ยอึ่มหลางได้เปรียบเสมือนที่ปรึกษาของคู่บ่าวสาวในเรื่องของการทำพิธีต่างๆให้ถูกต้องนั่นเองแหละครับต่อไปนะครับจะเริ่มการกระวะฟ้าดินขอ
หลังจากเจ้าบ่าวเข้ารับตัวเจ้าสาวแล้วก็จะต้องร่วมพิธีไหว้ฟ้าดินกันที่หน้าบ้านแล้วครับและกลับเข้าไปในบ้านเพื่อทำพิธีผ่านเตะหรือพิธียกน้ำชานั่นเองล่ะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับผู้รู้อีกหนึ่งท่านใช่แล้วค่ะนั่นก็คือคุณดิวนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยคุณดิวนี่แหละเป็นผู้ที่จัดโต๊ะบูชาฟ้าดินด้านหลังของเราจะเห็นความละเอียดของแท่งเทียนอันนี้ใช้เวลาทำนานไหมคะเทียนคู่เนี่ยมันจะมีภาษาจีนเรียกว่าโฮยเจ็กโฮยเจ็กค่ะครับของประดับเทียนเนี่ยผมใช้ทำเวลาคู่เนี้ย5วันเฉพาะเทียนกินไปแล้ว5วันเหลืออีก25วันโอ้โหดูเหมือนจะนิดเดียวจริงๆคุณผู้ชมถ้าเห็นรายละเอียดเนี่ยก็รายละเอียดเนี่ยครับคือจริงๆอ่ะไอ้โฮยเจ็กเนี่ยมันหายไปจากประวัติหน้าประวัติศาสตร์ของบาบาภูเก็ตเนี่ยนานมากแล้วแต่ก็คือจริงๆอ่ะเมื่อก่อนอ่ะบ้านเจ้าสาวเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าโชว์งานฝีมือของตัวเองยิ่งทำประณีตเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนว่าโอ้เหมือนแม่บ้านแม่เรือนแม่บ้านแม่เรือนเนาะเจ้าบ่าวได้เป็นเจ้าเขามาเป็นคู่เรือนโอ้โหโชคดีเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเขาไม่รู้จักกันเห็นหน้ากันวันแรกก็คือวันแต่งงานแล้วรู้จักผ่านโดยตัวกลางหรือเรียกว่าแม่สื่อหรืออึมหลางในภาษาภูเก็ตนะครับใช่ก็เลยพอเขามาเห็นโต๊ะไหว้เนี่ยเขาก็อุ้ยผู้หญิงคนนี้ทำไมฝีมือประณีตจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกบ้านจำเป็นต้องจัดอย่างนี้ก็แล้วแต่ฝีมือดัดแปลงกันไปครับแล้วมีอันไหนที่เป็นจุดเด่นเฉพาะงานแต่งบ้าบ่าย่าหย่าเท่านั้นที่จะมีอะคะมีไหมเอ่ยก็ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเรียกว่าบิดเจียนนี่ถือเป็นเครื่องสูงของชาวฮกเกี้ยนเพราะว่าชาวบ้าบ่าเนี่ยชาวบ้าบ่านี่ขอพูดก่อนว่าเป็นจีนลูกผสมก็คือวัฒนธรรมแก่นหลักก็คือจีนแผ่นดินใหญ่โดยเฉพาะฮกเกี้ยนกับกวางตุ้งแล้วก็จะผสมกับวัฒนธรรมของชาติแม่ก็คือมาลายูแต่ของภูเก็ตนี่จะต้องรวมของประเทศไทยเข้าไปด้วยกลายเป็นของเราเป็น3สายเมื่อสักครู่นี้หนูสังเกตว่าทำไมจะต้องมีกระดาษรองเพราะว่าเนี่ยเราสักการะเจ้าแห่งสวรรค์ใช่ไหมครับเจ้าแห่งสวรรค์เขาบอกว่าเป็นก็ในเมื่อท่านเป็นจักรพรรดิของเทวดาองค์นี้เซียนฮ่องเต้เนี่ยเป็นจักรพรรดิของเทวดาสูงที่สุดฉะนั้นอ่ะของทุกอย่างที่ใช้อ่ะจะต้องคือจะไม่ติดดินจะต้องรอเขาถือว่ากระดาษทองเนี่ยยกหมายถึงทำให้สูงส่งหมายถึงว่าปราศจากการติดจากพื้นดินคือมีอีกหนึ่งชั้นนะคะมีหนึ่งชั้นอันนี้ก็เกี่ยวพวกความเจริญงอกงามอะไรนี้ไหมครับพวกถั่วพวกนี้ไม่ใช่ครับก็คือเนี่ยจะมีอยู่4ชิ้นในชุดนี้ที่จะใช้เฉพาะในงานแต่งงานของชาวจีนกับชาวบาบาบางส่วนเท่านั้นนะครับไม่ได้ไม่ใช่ว่าทุกบ้านจะจัดนี้แล้วแต่นิยมแล้วแต่อันนี้เหรอคะ4ชิ้นใช่4ชิ้นก็คือที่มีตัวอักษรจีนอยู่ด้านบนเนี่ยพุทซาภาษาจีนเรียกหุงจ่าวถั่วลิสงภาษาจีนเรียกครัวเซิงลำไยอบแห้งภาษาจีนเรียกกุ้ยหยวนแล้วก็เม็ดบัวภาษาจีนเรียกว่าเหลียนจือซึ่งทั้ง4คำเนี่ยพ้องเสียงกับคำว่าจาวเซิงกุ้ยจือก็คือตัวอักษรที่อยู่ด้านบนยอดเนี่ยครับหมายความว่าให้กุลบุตรรีบมาบังเกิดเพราะชาวจีนเนี่ยชอบลูกเต็มบ้านเต็มเมืองโดยเฉพาะลูกชายจะได้สืบสกุลใช่ไหมครับโอ้โหได้ความรู้เยอะแยะเลยน้องเฟรมใช่ค่ะเมื่อกี้นี้พี่บอกว่าอยากจะเสริมอะไรอีกนิดนึงนะคะเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเป็นเฉพาะจีนฮกเกี้ยของภูเก็ตเท่านั้นที่คุณท่านว่าอย่างนี้อาจจะไม่เหมือนจีนฮกเกี้ยนที่จังหวัดอื่นหรือทางกรุงเทพซึ่งมีความแตกต่างกันเล็กน้อยที่รายละเอียดก็นี่เป็นความรู้เล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับการจัดโต๊ะไหว้เทวดาฟ้าดินของชาวบาบาภูเก็ตครับอ๋อคือแต่ละท้องที่แต่ละวัฒนธรรมก็จะมีการจัดที่แตกต่างใช่ฉะนั้นคนจีนเขาจะพูดปายหลี่ผู้ถุงเฟิงเชียหลี่ผู้ถุงสูความหมายก็คือว่าใน100เมตรครับวัฒนธรรมแตกต่างกันในหมื่นลี้ครับวัฒนธรรมหรือประเพณีความเคยชินก็ย่อมแตกต่างกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ยังไงก็ยังคงอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านสืบทอดประเพณีนี้ต่อไปนะคะคุณดิโอขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากครับWe'll be right back.
่กับอีกหนึ่งคู่บ่าวสาวคุณพี่ผู้ชายเป็นคนภูเก็ตเลยใช่ไหมคะส่วนคุณพี่ผู้หญิงเป็นคนที่ไหนนะคะคนเกาหลีครับนี่เป็นคนเกาหลีมาพบรักกันที่ที่เกาหลีครับอ๋อแต่ว่าใครเป็นคนเลือกที่จะมาเข้าพิธีแต่งงานที่นี่ผมเองเพราะอะไรคะเพราะว่าจริงๆที่บ้านเองก็มีเชื้อสายที่กินอยู่แล้วอยู่ที่นี่มานานแล้วก็เป็นคนน้องถิ่นเองเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีอะไรเป็นที่ระลึกซะบ้างนะครับก็เลยตัดสินใจจะเข้ามาร่วมด้วยในวันนี้แล้วสำหรับพี่ผู้หญิงฟังหนูออกไหมคะฟังได้ได้มาร่วมพิธีงานแต่งที่ประเทศไทยบ้าบ่ายะหยาเนี่ยค่ะรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกว่าดิฉันรู้สึกสเปเชียลนะคะแล้วก็ขอบคุณขอมาที่นี่แล้วก็ช่วยแล้วค่ะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกประทับใจกับการที่มาครั้งนี้ใช่ไหมคะพี่คะพี่ทั้งคู่เป็นคนภูเก็ตเลยหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วใครเป็นคนตกลงกันว่าจะมาเข้าพิธีงานแต่งงานในวันนี้ก็คุยกันทั้งคู่อะไรนะฮะแล้วทีนี้ผมชอบชุดพื้นเมืองของภูเก็ตอยู่แล้วแล้วก็พอเห็นว่าจังหวัดเรามีการจัดงานอย่างนี้ครับเราก็เลยคุยกันไว้ว่าโอเคถ้าเรามีวันที่จะแต่งงานกันเราจะเข้าร่วมพิธีในเมื่อเราเป็นคนภูเก็ตอยู่แล้วเราก็อยากจะสืบสานวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของภูเก็ตให้ยังอยู่ต่อไปจนถึงลูกหลานประมาณอย่างนั้นครับและสำหรับคุณพี่ผู้หญิงนะคะประทับใจอะไรในพิธีงานแต่งงานแบบนี้ครับค่ะวันนี้นะคะก็ได้มาร่วมงานที่บ้านหงหยกเนี่ยรู้สึกแบบมันมีมนต์ขลังอะค่ะทุกอย่างดูแบบโบราณมันมีความภาคภูมิใจในตัวของการที่เป็นคนภูเก็ตมากเลยนะคะก็อยากให้มันสืบต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันมีมนต์เสน่ห์ของมันเองนะคะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีทั้งหมดแล้วคู่บ่าวสาวทุกคู่ก็จะไปร่วมขบวนเดินตามเส้นทางเมืองเก่าเพื่อไปถ่ายรูปรวมกันที่สมาคมไทยหัวโดยทั้งริมสองข้างทางที่ขบวนผ่านเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลยล่ะครับรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าก็ออกมาร่วมแสดงความยินดีด้วยแหมเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมอดยิ้มไม่ได้จริงๆอ่ะคุณผู้ชมครับโอ้โหคิดดูสิครับว่ามีคนมาร่วมงานแต่งเรามากมายขนาดนี้เหมือนผู้คนในจังหวัดพร้อมใจกันออกมาแสดงความยินดีเลยครับเรียกได้ว่าพิธีวิวาบ่าบ๋าภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ทำให้ความสัมพันธ์ในชุมชนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ตด้วยล่ะครับโอ้แจ่มแมวปุบๆไปเบย